แล้วผมทานนะฮะวันนี้เราจะมาเลือกซื้อ power supply ที่ราคาถูกและดีนะฮะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันได้เลยนะฮะกดซับยังไงเราอะกดซับทีเถอะนะมันต้องอย่างนี้ไอ้กดก่อนนี้ไม่ใช่อย่าตุกติกอย่าเหลี่ยมกดซับไปนะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันว่า power supply ที่ราคาถูกและดีเนี่ยมันจะมียี่ห้อไหนบ้างอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับไม่สามารถตัดสินอะไรได้ชัดเจนนะอันนี้คือความชอบบวกประสบการณ์ที่ใช้มานะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะ มาเดี๋ยวเรามาดูตัวเรียกว่าไงดีเรามาดูก่อนว่าเราจะมาดูก่อนว่าตัวที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นขนาดเท่าไหร่นะฮะอย่างแรกในการเลือกซื้อ power supply เนี่ยเราควรจะดูว่า CPU กับการ์ดจอเนี่ยของเราเป็นอะไรนะฮะถ้าการ์ดจอกินไฟไม่เยอะเนี่ยอ่ะเราก็เดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆก่อน ถ้าแบบง่ายๆนะนะเรามาดูที่ CPU ก่อนแล้วกันสมมติเป็น Intel แล้วกันแล้วก็การ์ดจอเป็น3060 Ti แล้วกันอ่ะสมมุติมันเป็นการคร่าวๆนะครับไม่ได้ชัดเจนว่าจะต้องใช้แบบนี้เป๊ะๆนะฮะเรามาดูตรงนี้เลยนะครับเขาบอกว่า power supply requirement นะครับ600วัตต์นะฮะอันนี้600วัตต์นะฮะแล้วก็ตัว CPU เองเนี่ยสมมติเป็น i5 แล้วกันตัวนี้เลย 11600K นะฮะโอ้โหดีเทลมายังเนี่ยไม่บอกเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนทำไมไม่บอกอ่ะเดี๋ยวมันน่าจะบอกนะว่าใช้พลังงานเท่าไหร่เอ๊ะมันยังไงนะไป AMD ก่อนรู้สึกแน่นๆเหมือนกันเนี่ยมาเรามาดูที่สมมติเราเซ็น5600X นะฮะน่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าดูไหนเอ้ยอะไรวะไม่บอกอีกแล้ววะทำไมไม่บอกรายละเอียดสินค้าเราเซ็น5600X สเปคนะฮะเรามาดูสเปคกันก่อนนี่เราจะสอนคำนวณแบบคร่าวๆนะครับแบบฟับนะเข้าจริงอันเนี้ยมาราเซน5600X นะฮะนี่อันนี้คือสเปคทั้งหมดนะครับเราดูตรงนี้ครับ default TDP ครับ65วัตต์นะฮะเราคำนวณแบบโง่ๆเลย65นะฮะคือมันเป็นประสบการณ์อ่ะมันแบบมันรู้ด้วยตัวเอง RTX 3060 Ti power power consumption เดี๋ยวดูกันผมเข้าเว็บนี้เลยไม่รู้ว่าเขาจะบอกอะไรหรือเปล่านะฮะการ์ดใบนี้เนี่ย minimum เนี่ยเขาบอกว่าใช้ประมาณ200วัตต์นะฮะซึ่ง power 600แม่งพอใช่มั้ย power 600พออ่ะต่อให้300เลย CPU อีก100วัตต์คุณคิดว่าพอป่ะเหลือเดี๋ยวนี้คือมันแบบนะเหลือจริงๆแล้วก็ which more than double the peak นะฮะ you need minimum ก็คือดับเบิลขึ้นมาสมมติว่าเราเนี่ย GPU รวมกันแล้วเนี่ยสักประมาณ300วัตต์นะเมื่อกี้มันประมาณ500กว่านะฮะ265ดิ265นะก็ตีประมาณ500กว่านะถ้าคูณ2นะดับเบิลไปเลยนะซึ่ง600วัตต์กับไรเซน5600X เนี่ยกับ3060 Ti เนี่ยถือว่าพอนะฮะนี่คำนวณประมาณนี้เลยนะก็เอา TDP เอา TDP ตรงนั้นนะของ CPU เนี่ยมาบวกกับของตัวการ์ดจอนะฮะแล้วก็คูณ2นะฮะแต่ถ้าให้เผื่อเนี่ยผมแนะนำเป็น700ก็สบายใจถ้าเผื่อไปก็700นะฮะแต่600เนี่ยพอแน่นอนครับเหลือๆนะ
มาเดี๋ยวเรามาพูดถึงว่ายี่ห้อไหนเนี่ยมันแจ๋วนะฮะสมมติเรายกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะว่าเราต้องการหา6ถึง700นะฮะแต่เราก็ไม่ได้ต้องการแบบคุณภาพแบบ80พัดโกอะไรอย่างงี้เอาแค่แบบไวท์กับบอนซ์ก็พอนะฮะผมจะดูราวๆประมาณนี้นะทำไมมันแน่นยังเนี่ยผมรู้ผมแน่นหน้าอกมากเลยตอนเนี้ยแน่นจริงเอามาสำหรับตัว600วัตต์เนี่ยที่ผมคิดนะตัวถูกและดีเนี่ยถ้าไม่เอาประกันแบบเทพขนาดนั้นนะแบบประหยัดงบอะไรอย่างงี้แต่ Power Supply เนี่ยผมคิดว่าไม่ควรประหยัดงบมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องการใช้ไฟต้องดีที่สุดนะแต่ถ้าใครงบแบบจำกัดเนี่ยก็สามารถทำตามผมได้เลยก็ถูกๆเนี่ยผมชี้เลยตัวนี้เลย Power Supply ตัวนี้ Aero Cool ครับอยู่ในเต็ด600วัตต์นะฮะถูกมากดู 1,000 กว่าบาทอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นกันครับ Rate Max มันดูง่ายๆครับ Rate Max แล้วก็มีถ้าไอ้ตัวเนี่ยผมแนะนำเป็นตัวนี้ครับ D-Tech นะครับตัวนี้650วัตต์ตัวนี้เลยนะแล้วถ้าเป็น700วัตต์เนี่ยเดี๋ยวผมดูขอดูก่อนนะ700วัตต์700วัตต์เหรอ700วัตต์700วัตต์ก็เป็นคูลเลอร์มาสเตอร์ก็โอเคนะ700วัตต์ 1,690 ถือว่าไม่ได้แพงนะ700วัตต์แล้วมีตัวนึงก็เป็นซิลเวอร์สโตนตัวนี้นะฮะซิลเวอร์สโตนนะฮะอันนี้ชี้เป้ากันแบบง่ายๆเลยนะสำหรับใครที่หา power แบบเอ้ยไม่รู้จะซื้อตัวไหนดีเนี่ยก็คลิปนี้ให้คำตอบคุณได้แน่นอนผมจะไม่ได้บอกว่ามันดียังไงนะครับเพราะผมก็ดูจากรีวิวแล้วก็การใช้งานที่ผมเคยใช้แล้วก็มีตัวจริงๆมีตัวนึงนะครับเป็นตัวคูก้านะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีนะพวกเทอร์โมเทคเนี่ยก็ดีเทอร์โมเทคเนี่ยคือดีเลยนะดีเลยไม่ต้องไปแบบคิดคือไม่ต้องคิดมากซื้อเทอร์โมเทคอะจบจริงๆจบจริงแล้วคลิปนี้มันจะไวเกินไปหรือเปล่านะก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยแต่ถ้าเอาถูกมาอีกเนี่ยแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีแบบ80พัดไว้เนี่ยผมก็แนะนำได้นะครับเอาแบบสายถูกแบบถูกจนร้องแบบเชสเคอย่างนี้เลยอ่ะมาก็มีตัวนี้เลยD-Tech นะครับพวกนี้เลย D-Tech คูโอ้โหคูลเลอร์มาสเตอร์ก็1,000นึงซื้อตัวเมื่อกี้ก็ได้ไปได้80พัดนะฮะมาเป็นตัวนี้ครับ Aero Cool Superb นะครับ Super นะครับ Superb มันออกบีมันก็คือ Super นะครับ740บาทนะครับแล้วก็มีตัวนี้เลยเอ้ยนับโบไม่แน่ใจนับโบเพิ่งแต่ว่าถ้า700วัตต์นะแบบไม่ซีเรียสนะตัวนี้1,160บาทโอเคเหมือนกันนี่มันก็เหมือนกันแหละแค่วัตต์มันเยอะกว่าเพิ่มอีกนิดเดียวจริงๆเพิ่มอีกประมาณ300 400นะก็จะได้ตัวนี้นะฮะนี่ผมชี้เลยนี่พวกนี้โอเคเลยแล้วก็พวกนี้500วัตต์เนี่ยก็ถ้าพวกใช้แบบไลเซนที่มีตัว G อ่ะแบบไม่ได้ใช้การ์ดจออะไรมากแล้วคุณก็ไม่ได้แบบยังไม่ได้จะซื้อการ์ดจอเร็วๆนี้ก็ใช้พวกนี้ได้นะครับชิวๆเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ไม่อยากอะไรมากนะครับรู้สึกเหมือนหายใจไม่ค่อยทันเลยยังไงไม่รู้อ่ะแน่นหน้าอกมากเลยเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวแล้วตอนนี้มันหายใจไม่ค่อยออกนะฮะก็สำหรับ Power Supply ก็ลองไปเลือกกันดูได้ครับแต่ถ้ายี่ห้อที่นี้มันก็เป็น Thermal Tech นะอันนี้ของเขาดีจริงนะฮะไม่อยากจะโม้อะไรขนาดนั้นแต่ก็ของจริงครับนะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ถึง 5,000 ไวๆนะผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วตอนนี้เริ่มเบลอแล้วเมื่อคืนนอนน้อยมากแล้วก็รู้จะใช้เสียงเยอะมากเลยวันนี้นะโอเคมาเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมาก